เรอัลมาดริดสุดอีกโรนัลโดเจ็บเข่าBEC ประกาศทุ่มงบกระชากแชมป์ TPL หนุ่มกรุงเก่าพลิกชนะเพชรบุรีกรุงเทพสุดมันครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Sport Today ครับวันนี้เราเจอกันช้ากว่าเดิม1ชั่วโมงนะครับช่วง2ทุ่มครึ่งถึง3ทุ่มครึ่งออกอากาศสดทาง True Sport 2นะครับเห็นเพราะว่าทาง True Sport 2เรามีถ่ายทอดสดวอลเลย์บอลไทยลีกนะครับเดี๋ยววันนี้เรามีผลมาอัปเดตด้วยครับวันนี้อยู่กับคุณชิตพลและผมธีรยุทธครับนะครับก็มีเรื่องราวมานำเสนอกันครบถ้วนเหมือนเดิมนะครับช่วงแรกเราไปว่าที่เรื่องของฟุตบอลมาดริดนี่ปรากฏว่าช่วงหลังๆตั้งแต่แพ้เกมดับเบิ้ลแมตช์ของกรุงมาดริดแล้วก็มีข่าวไม่ค่อยดีตามเรื่อยๆล่าสุดมีปัญหาเรื่องสภาพความฟิตของโรนัลโดครับเราไปติดตามรายละเอียดกันในเรื่องช่วงของฟุตบอลทูเดย์ครับหลังจากมีข่าวไม่ดีมาหลายเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมหลังจากมาดริดแพ้แอตเลติโกมา 0-4 มีเรื่องของสภาพจิตใจของทีมโดยรวมตัวโรนัลโดเองเพิ่งถูกวิจารณ์เรื่องการไปฉลองปาร์ตี้วันเกิดหลังคืนแห่งความภาคแท้แล้วปรากฏว่าตอนนี้นั้นมีรายงานว่าเจ้าตัวก็มีปัญหาการบาดเจ็บอยู่ที่หัวเข่าซ้ายด้วยเลยครับจำเป็นจะต้องรักษาหายเพื่อกลับมาสมบูรณ์เต็มร้อยอีกครั้งหนึ่งในการลงเล่นให้กับทีมต้นสังกัดในช่วงที่เหลือของฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยก็ถือว่าดาวเตะชาวโปรตุเกสพยายามมาโดยตลอดในการรักษาการบาดเจ็บดังกล่าวให้หายเพราะว่าเขาก็เองก็รู้สึกว่าไม่คล่องตัวเท่าไหร่ครับและอาการมันก็แสดงออกมาให้เห็นในเกมล่าสุดที่ผ่านมาครับโดยมีสำนักข่าวมาก้าของสเปนระบุว่าตลอดช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาโรนัลโดในช่วงที่เขาติดโทษแบนแล้วไม่ได้ลงสนามก่อนหน้านั้นเนี่ยเจ้าตัวพยายามเข้าพบแพทย์เพื่อตรวจอาการมาหลายคนหนึ่งในนั้นก็คือคุณหมอมาร์คซันเชสครับซึ่งคุณหมอท่านนี้ก็ทำการรักษาให้กับทั้งลูก้าโมเดชเพื่อนร่วมทีมแล้วก็ราฟาเอลนาดาวนักเทนนิสชื่อดังซึ่งก็มีอาการบาดเจ็บเอ็นหัวเข่าอักเสบลักษณะคล้ายๆกับที่โรนัลโดมีปัญหาอยู่นอกจากนี้โรนัลโดก็เคยเดินทางไปที่เมืองวิกตอเรียครับเพื่อไปฟังการวินิจฉัยอาการแล้วก็ไปพูดคุยถึงแนวทางการบำบัดรักษาหัวเข่าซึ่งนี่ก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาไปเข้าพบกับคุณหมอซานเชสมาแล้วซึ่งเมื่อฤดูกาลก่อนโรนัลโดก็เคยไปหาคุณหมอรายนี้มาแล้วถึงคลินิกที่วิทัสซานโคเซ่ด้วยครับโดยผลจากการตรวจสเต็มเซลล์แล้วก็ตรวจเลือดอย่างละเอียดเนี่ยมีรายงานออกมาว่าโรนัลโดจำเป็นจะต้องใช้เวลาพักจากการลงสนามอย่างน้อย6สัปดาห์แต่ว่าการพักยาวถึง6สัปดาห์สำหรับโรนัลโดถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่สามารถทำได้อย่างแน่นอนนะครับไม่ว่ากับตัวเขาเองหรือว่าสโมสรด้วยหัวเข่าของโรนัลโดนั้นจะมีอาการเจ็บทุกครั้งที่พยายามจะเพิ่มสปีดความเร็วครับซึ่งนี่ก็ถือว่าเป็นเคล็ดลับสำคัญในการเล่นของโรนัลโดในการพาบอลเข้าสู่กรอบเขตโทษนี่ก็ถือว่าเป็นเจ้าตัวนั้นมีเป็นนักเตะที่มีคุณสมบัติที่จะเป็นกองหน้ามากกว่าเป็นปีกตัวริมเส้นธรรมดาด้วยครับนี่เป็นจุดเด่นของโรนัลโดที่ทำให้เขายิงประตูได้เยอะนะครับส่วนทางสโมสรเรอัลมาดริดเองพยายามที่จะรับมือกับอาการบาดเจ็บของโรนัลโดในครั้งนี้ซึ่งคาร์ลอันเชลโลตติครับกุนซือทีมราชันชุดขาวได้มีการสอบถามถึงอาการบาดเจ็บของโรนัลโดก่อนเกมที่จะพบกับเรอัลโซเซดัดในช่วงก่อนหน้านี้ครับแล้วก็กุนซือชาวอิตาเลียนเองก็ยอมรับว่านี่ก็เป็นเรื่องใหญ่ของสโมสรทีเดียวครับเดี๋ยวมาดริดเกมสุดสัปดาห์นี้จะเล่นในบ้านเจอกับเดปอก่อนแล้วก็กลางสัปดาห์หน้าเนี่ยแชมเปี้ยนลีกมาแล้วนะครับจะต้องไปเยือนชาลเก้ก่อนที่เยอรมันต้องถือว่าเป็นช่วงวิกฤตแล้วล่ะครับเพราะว่าปัญหาการบาดเจ็บของตัวผู้เล่นด้วยเนี่ยนะครับแล้วก็เกมใหญ่ๆกำลังจะมาแล้วเนี่ยนะครับในขณะที่ฝั่งของฟลอเรนติโน่เปเรสครับประธานสโมสรของเรอัลมาดริดเปิดเผยว่าความสำเร็จของทีมทำให้เกิดความสับสนครับหลังจากต้องลงมากำชับทีมด้วยตัวเองครับก็เป็นผลต่อเนื่องมาจากความพ่ายแพ้อย่างยับเยินในเกมมาดริดดาร์บี้ครับมีรายงานว่านายใหญ่ของเรอัลมาดริดครับได้อ่านบทความต่างๆที่สับแหลกผลงานของลูกทีมและโค้ชหลังจากที่ประสบความพ่ายแพ้ต่ออาเลติโกมาดริดคู่แค้นร่วมเมืองไป 0-4 เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับเปเรสได้ตอบผู้สื่อข่าวอย่างเปิดเผยครับระบุว่าทีมเนี่ยถูกความสำเร็จบังตาถึงเวลาแล้วครับที่ตัวทีมนั้นต้องยืนอยู่เคียงข้างกันและให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะครับเปเรสย้ำว่าสีเสื้อของเรอัลมาดริดนั้นมีค่ามากกว่าอะไรทั้งหมดทั้งมวลครับ
ให้จำเอาไว้ว่านี่คือเรอัลมาดริดที่มีแฟนบอลทั่วโลกนักเตะต้องเรียกสปิริตของทีมกลับคืนมาครับเพราะถ้าไม่มีทีมก็แพ้ทีมต้องเล่นให้ดีขึ้นครับอย่างที่เคยทำได้มาแล้วตั้งแต่ในช่วงครึ่งซีซั่นแรกของฤดูกาลนี้อย่างไรก็ตามครับหากทีมสามารถกลับมาร่วมแรงร่วมใจกันได้เปเรสก็เชื่อว่าสถานการณ์ของทีมนั้นจะกลับคืนสู่ภาวะปกตินะครับque tendrá su primer compromiso oficial en menos de un mes con la disputa de la Supercopa Europea ante el Sevilla en Qatar. จากอิตาลีช่วงนี้มาติดเจอข่าวหนักๆเยอะหน่อยนะครับข้ามไปทางฝั่งกาโชโซราของอิตาลีบ้างนะครับตอนนี้สโมสรลาซิโอนี่ก็เป็นอีกครั้งนึงที่เขามีปัญหาเรื่องพฤติกรรมของแฟนบอลที่แสดงออกมาไม่เหมาะสมเท่าไหร่เตรียมที่จะถูกทางลีกสั่งลงโทษด้วยการปิดอัฒจันทร์ด้วยนะครับนอกจากกรณีเป็นการตะโกนเหยียดผิวนักเตะคู่แข่งโดยตามรายงานบอกว่าตอนนี้ด้วยพฤติกรรมของแฟนบอลมีสิทธิ์ที่จะถูกทางลีกเกาชนสั่งลงโทษด้วยการปิดอัฒจันทร์ฝั่งทิศเหนือของสนามโอลิมปิกที่กรุงโรมนะครับเนื่องจากว่าไปปรากฏชัดว่าแฟนบอลของทีมกลุ่มใหญ่เลยครับต่างก็ช่วยกันตะโกนเหยียดสีผิวของนักเตะทีมเจนัวในเกมคู่มันเดย์ไนท์ที่ผ่านมาซึ่งเกมนั้นลาซิโอแพ้คาบ้านไป 0-1 นะครับนักเตะที่เป็นเป้าของเจนัวและโดนแฟนบอลของลาซิโอเหยียดผิวใส่ก็คือเอ็มบายเนียงแล้วก็เอเดนิสันเป็นนักเตะฝรั่งเศสแล้วก็บราซิลซึ่งผิวเข้มอยู่แล้วนะครับก็สองคนนี้ถือว่าตกเป็นเหยื่อของแฟนลาซิโอเต็มๆเลยช่วงหนึ่งของเกมเนี่ยผู้ตัดสินถึงกับเป่าหยุดเกมเลยนะครับเพื่อเข้าไปพูดคุยกับเอ็มบายเนียงก่อนที่เกมจะเล่นกันต่อได้หลังจากโฆษกสนามเนี่ยพยายามประกาศเตือนแฟนบอลถึงการกระทำดังกล่าวที่ไม่เหมาะสมออกมาอย่างไรก็ตามครับการกระทำแบบนี้นั้นไม่สามารถจะรอดพ้นจากการพิจารณาโทษของคณะกรรมการด้านวินัยของเซเรียอาไปได้เพราะมีรายงานว่าพวกเขาจะต้องถูกลงโทษอย่างแน่นอนนะครับหากว่าแฟนบอลไปกระทำความผิดนี้ซ้ำอีกภายในช่วง12เดือนข้างหน้าจากแถลงการของเซเรียอาระบุว่ามีแฟนบอลประมาณถึง 50% จากจำนวนคนดู 7,700 คนที่ไปกระจุกเชียร์กันทางฝั่งอัฒจันทร์ทิศด้านเหนือซึ่งเป็นฝั่งประจำของแฟนบอลลาซิโออยู่แล้วครับแฟนบอลกลุ่มนี้ไปแสดงพฤติกรรมเหยียดผิวต่อนักเตะคู่แข่งเกาโชแถลงมาอย่างนี้ครับว่านักเตะหมายเลข11ก็คือเนียงและก็หมายเลข21ก็คือเอเดนิสันทั้งคู่นี้ตกเป็นเป้าของแฟนบอลทีมเจ้าถิ่นนะครับซึ่งหลังจากมีการพิจารณาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วมีการตัดสินให้ลาซิโอจะต้องเล่นในบ้าน1เกมโดยที่ห้ามไม่ให้มีคนดูบนอัฒจันทร์ฝั่งดังกล่าวนะครับแต่จะมีการภาคทันไว้ก่อนเป็นเวลา1ปีและหากว่าเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นซ้ำอีกในช่วงเวลาต่อจากนี้ก็จะมีการลงโทษทีมลาซิโอตามที่ระบุไว้ทันทีในเคสแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกนะครับที่แฟนของลาซิโอไปมีความผิดเรื่องการเหยียดผิวนักเตะคู่แข่งก่อนหน้านี้ทีมลาซิโอเคยโดนแบนกรณีนี้มาแล้วถึง4ครั้งในฤดูกาล 2012 ถึง 2013และก็เคยต้องเล่นเกมในยูโรปาลีกโดยปราศจากแฟนบอลในสนามมาแล้วถึง2เกมในฤดูกาลเดียวกันหลังจากกองเชียร์แสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมในเกมสโมสรยุโรปก็มีเรื่องราวทั้งในสนามนอกสนามนี่เหตุการณ์ความรุนแรงก็เคยมีเกิดขึ้นบ่อยๆเหมือนกันนะครับลาซิโอยังอยู่กันที่สตาร์ครับเป็นความเคลื่อนไหวของฝั่งเอซิมิลานกันบ้างนี่นะครับสเตฟานเอลชาราวีครับหัวหอกวัยรุ่นของเอซิมิลานก็เปิดเผยถึงความคืบหน้าเรื่องของอาการบาดเจ็บครับแล้วก็ยืนยันนะครับว่าทุกคนในทีมมิลานนั้นเต็มที่กับฟิลิปโปอินซากี้ผู้จัดการทีมคนปัจจุบันครับโดยเอลชาราวีมีโอกาสให้สัมภาษณ์ในงานการกุศลแห่งหนึ่งนะครับผ่านทางเว็บไซต์ milannews.it ครับเปิดเผยว่าตัวเขาเองเนี่ยอยู่ในช่วงดูอาการต่อไปอีก3สัปดาห์ครับหลังจากที่ได้รับบาดเจ็บกระดูกเท้าแตกอย่างโชคร้ายในช่วงนาทีที่95ครับในเกมที่เล่นกับลาซิโออย่างไรก็ตามครับเขารู้สึกดีขึ้นทุกวันครับจนกว่าจะเริ่มการกายภาพบำบัดเนี่ยเขาจะพยายามเข้ายิมเพื่อฟิตร่างกายในส่วนอื่นต่อไปนะครับในส่วนของทางจิตใจเนี่ยเอลชาราวีก็ยืนยันว่าไม่มีปัญหาครับเขาเคยผ่านเหตุการณ์ทำนองนี้มาแล้วก็ทำให้คราวนี้เขาผ่อนคลายมากขึ้นครับเพียงแต่รอเวลาให้หายเจ็บซึ่งคราวนี้เขาบอกว่าน้อยกว่าครั้งก่อนนะครับสำหรับสถานการณ์ของทีมเอซิมิลานนี่ที่ไม่ค่อยดีนักในตอนนี้นะครับเริ่มปี2015เพิ่งจะเอาชนะคู่แข่งได้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นซึ่งทำให้อันดับของพวกเขาตอนนี้ตกลงไปอยู่อันดับ12ของตารางคะแนนแล้วครับสำหรับกองหน้าร่างเล็กยอมรับว่าเป็นช่วงเวลาที่ไม่ใช่งานง่ายเลยครับทีมต้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและเชื่อมั่นในความสามารถของตัวเองค่อยๆเน้นไปทีละเกมครับเขาบอกว่าเดือนที่แล้วในทีมของเขาเคยมีสิทธิ์ได้ลุ้นไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกเหมือนกันแต่ตอนนี้
ร่วงลงมาใกล้โซนตกชั้นดังนั้นทีมควรจะมีสมาธิและทำให้ดีที่สุดนอกจากนี้ครับผลนอกจากนี้เนี่ยนะครับในเรื่องของผลการแข่งขันที่ย่ำแย่ส่งผลให้ตำแหน่งของฟิลิปโป้อินซากิต้องสั่นคลอนไปด้วยเอลชาลีบอกว่าโค้ชได้ทุ่มเททุกอย่างเหมือนกับทีมครับพวกเขาเชื่อมั่นในตัวโค้ชอินซากิเป็นโค้ชที่เก่งและเป็นคนดีทุกคนเต็มที่ในการทำงานกับอินซากิครับคือข่าวล่าสุดจากระดับผู้บริหารสโมสรก็ยืนยันให้โอกาสอินซากิต่อไปนะครับแล้วบอกว่าต่อให้จบฤดูกาลนี้ถ้าแม้ทำอันดับไม่ได้ไปยูโรปาลีกด้วยซ้ำเนี่ยเขาก็ยังจะให้คุมต่อปีหน้าครับแต่เอาจริงต้องว่าอีกทีอันดับตอนนี้อยู่ที่11นะครับคือถ้าไม่ได้เล่นยุโรปแล้วต้องไปดูด้วยว่าไอการที่ไม่ได้เล่นยุโรปเนี่ยจบอันดับเท่าไหร่ด้วยถูกต้องนะครับเพราะจะว่าไปตอนนี้เนี่ยแต้มอยู่เหนือโซนตกชั้นประมาณสัก10แต้มก็ยังพอไปได้แต่ว่าจะขึ้นไปได้หรือเปล่าว่ากันอีกทีนึงครับช่วงนี้ครับคุณผู้ชมเรามีสกู๊ปพิเศษมาฝากกันนะครับเป็นเรื่องราวของโจนาโรมานนี่คืออดีตนักเตะทีมชาติสหรัฐอเมริกาเป็นทีมฟุตบอลหญิงนะครับเธอนั้นเดินทางมาสอนทักษะฟุตบอลให้กับเด็กๆที่เมืองไทยด้วยครับติดตามสกู๊ปพิเศษนี้จากคุณรงฤทธิ์ศรีวรเวียงครับสวัสดีครับแฟนๆ True Sport True Visions ครับวันนี้รายการ Sport Today ครับพาท่านผู้ชมมาติดตามกิจกรรมดีๆที่บ้านเรามีในวันนี้นะครับที่จะทำให้นักกีฬาไทยโดยเฉพาะนักกีฬาหญิงเนี่ยได้มีส่วนร่วมกับการเล่นกีฬามากขึ้นและวันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากโครงการแลกเปลี่ยนนักกีฬาไทยกับสหรัฐอเมริกานะครับโดยที่ตอนนี้ผมยืนอยู่ข้างอดีตนักเตะทีมชาติสหรัฐอเมริกานะครับเป็นนักฟุตบอลหญิงของทีมชาติสหรัฐครับโจนาโรมาน Welcome to Thailand thank you helloCan you please briefly talk about the organization? ผมก็ได้ถามถึงองค์กรของเขาครับที่ได้มามีส่วนร่วมในครั้งนี้ครับเขาก็รู้สึกเป็นเกียรติครับที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของการที่เป็นผู้ที่แลกเปลี่ยนนักกีฬาในครั้งนี้ได้มาฝึกซ้อมนักกีฬาชาวไทยครับและเป็นเกียรติที่ได้มายังประเทศที่สวยงามอย่างประเทศไทยแล้วก็รู้สึกดีที่ได้ทำงานกับองค์กรที่ดีของสหรัฐอเมริกาครับองค์กรหนึ่งที่ชื่อว่า Go Athletes ครับเป็นอีกหนึ่งองค์กรที่เขาได้ทำงานร่วมด้วยซึ่งก็เป็นองค์กรที่ได้สนับสนุนโรงเรียนไฮสคูลรวมไปถึงนักกีฬาที่ทำให้พวกเขามีบรรยากาศต่างๆที่ดีขึ้นทำให้พวกเขาลดช่องว่างในเรื่องของเพศที่3เกย์เลสเบียนให้มีโอกาสทางกีฬามากขึ้นทำให้กีฬานั้นเป็นจุดศูนย์กลางของทุกอย่างเขาคาดหวังมากน้อยแค่ไหนกับกีฬาที่เป็นฟุตบอลแบบนี้กับเด็กๆที่มาสอนในวันนี้เขาก็เชื่อว่าเป็นเรื่องที่ดีเนื่องจากว่าเด็กๆเหล่านี้นั้นพร้อมที่จะเข้าใจสิ่งใหม่ๆพร้อมที่จะเรียนรู้และทีมฟุตบอลของทีมไทยเราก็ได้ก้าวขึ้นไปแข่งขันในระดับฟุตบอลโลกเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับฟุตบอลหญิงแล้วก็เชื่อว่าจะเป็นที่จับตามองแน่นอนครับแน่นอนว่าเราได้ไปฟุตบอลโลกแล้วจะมีข้อแนะนำอย่างไรจากทีมแชมป์2สมัยจากฟุตบอลโลกอย่างสหรัฐอเมริกาถึงนักกีฬาไทยน่าจะเป็นช่วงเวลาที่ดีที่ให้ในเรื่องของคำแนะนำต่างๆกับนักกีฬาไทยและทีมชาติไทยชุดนี้ครับก็อยากจะพูดถึงทีมฟุตบอลทีมชาติไทยทีมหญิงของเราต้องไม่กังวลไม่ประมาทและก็จะต้องเล่นด้วยความอิสระไม่มีอะไรจะเสียอาจจะไม่จำเป็นจะต้องไปคาดหวังหรือว่าสร้างแรงกดดันอะไรมากเราเพียงแค่สู้เต็มที่เหมือนเป็นทีมอันเดอร์ด็อกซ์ทีมหนึ่งและใช้ความรู้สึกใช้หัวใจใช้ความรักในการเล่นมันผมได้เห็นคุณภาพในการเล่นฟุตบอลของเขานั้นถือว่ามีทักษะฟุตบอลที่ยอดเยี่ยมทีเดียวครับความแตกต่างระหว่างฟุตบอลชายกับฟุตบอลหญิงคืออะไรฟุตบอลหญิงในช่วงนี้อยู่ในช่วงที่กำลังพัฒนาอย่างต่อเนื่องและนักกีฬาก็ถือว่ามีความเป็นนักกีฬาที่แท้จริงพวกเขามีพัฒนาการจากวิทยาศาสตร์การกีฬาและชัดเจนว่าพวกเขาสามารถวิ่งได้เร็วขึ้นกระโดดได้สูงขึ้นซึ่งมีความสำคัญอีกสิ่งหนึ่งก็คือการเล่นกับบอลซึ่งแน่นอนว่าถ้าหากว่ามีทักษะในการเล่นฟุตบอลดีแล้วคุณก็จะสามารถเลือกทิศทางในการเล่นได้และสามารถควบคุมเกมได้
ก็ต้องขอบคุณครับสำหรับประสบการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในครั้งนี้และหวังว่าเขาจะกลับมาประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งและแน่นอนว่าเขายืนยันว่าเขาจะกลับมาอีกครั้งครับ I will if you invite me I will definitely come Goodbye Bye Nice to meet you Thank you ครับและทั้งหมดก็คือภาพบรรยากาศของความสนุกสนานที่เกิดขึ้นที่นี่นะครับวันนี้กลับไปที่รายการ Sport Today นะครับผมณรงค์ฤทธิ์ลาไปก่อนสวัสดีครับลงลิสต์นะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปติดตามสรุปข่าวกีฬาสรุปข่าวฟุตบอลรอบโลกกันต่อครับอินยาซิโออาบาเต้ตกลงต่อสัญญาฉบับใหม่กับเอซีมิลานแล้วสัญญาฉบับเต็มของเขากำลังจะหมดลงในวันที่30มิถุนายนนี้แต่ Sky Sport อิตาเลียนเสนอข่าวว่าสัญญาดังกล่าวถูกยกเลิกไปอาบาเต้เป็นนักเตะในอะคาเดมีของเอซีมิลานถูกส่งให้กับหลายสโมสรยืมตัวในช่วงที่ผ่านมาเพราะว่ามีอาการบาดเจ็บจนได้ลงสนามเพียง16เกมโดยเฉพาะยุคของคาร์ลเซดรอฟที่เขาไม่มีตำแหน่งลงเล่นสม่ำเสมอจนกระทั่งการเข้ามาของเฟลิปโปอินซากิจึงได้ดึงอาบาเต้ลงมาเล่นเป็นตัวจริงอีกครั้งหนึ่งเมื่อพิชเต็มที่สโมสรซาซูโอโร่โชคร้ายก่อนเกมพบกับเฟรนติน่าสัปดาห์นี้เมื่อซีโมเวซาลิโก้แบ็คขวาตัวหลักบาดเจ็บกล้ามเนื้อต้นขาจากเกมเสมอซัมโดเรีย 1-1 ต้องพักยาว1เดือนนอกจากนี้เฟเดริโก้เปรูโซเจ็บข้อเท้าขณะที่อเล็กซานโดลองกี้บาดเจ็บต้องเช็คสภาพความฟิตพร้อมกันนี้ซาเฟียตาแดห้องเครื่องชาวแอลจีเรียติดโทษแบนด้านซิโมเน่วิซิโลลี่น่าจะหายเจ็บต้นขาทันเวลาแอตเลติโกมาดริดเจอปัญหาใหญ่เมื่อโคเก้กองกลางดาวรุ่งตัวหลักของทีมเจ็บเอ็นร้อยไหวซ้ายจากเกมชนะเรอัลมาดริด 4-0 ต้องพัก1เดือนเขาได้รับการผ่าตัดไปที่เรียบร้อยซึ่งการบาดเจ็บครั้งนี้ทำให้โคเก้จะพลาดการลงสนามหลายเกมไม่ว่าจะเป็นเกมพบกับเซลตาบีโก้เซบีย่าในเกมลาลีกานอกจากนี้ไม่สามารถลงช่วยทีมได้ในเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกพบกับไบเออร์เลเวอร์คูเซนอีกด้วยมาโครอสยุติข่าวลือกับการย้ายมาเล่นกับเรอัลมาดริดโดยได้ต่อสัญญาฉบับใหม่กับทีมบอริเซียดอร์ทมุนด์ออกไปจนถึงปี2019พร้อมกันนี้ยังเปิดเผยผ่านเว็บไซต์สโมสรอีกว่าดีใจที่ตัดสินใจต่อสัญญาเพราะดอร์ทมุนด์เป็นทั้งบ้านและสโมสรรวมทั้งตั้งใจจะประสบความสำเร็จกับสโมสรแห่งนี้ให้ได้นี่คือช่วงแรกที่เราคุยกันเรื่องของฟุตบอลไปนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวครับช่วงหน้ากลับมาติดตามผลการแข่งขันกีฬาอื่นๆกันบ้างนะครับเรามีผลการแข่งขันเทนนิส ABN Umbro World Tennis Tournament มาฝากกันครับ